นายบุญมาผังรักประธานชุมชนโรงไม้ขีดโพสต์ข้อความเปิดสวนปันสุกยุคโควิดมารับผักที่ชอบไปทานได้ครับแจกเท่าที่มีฟรีครับช่วยกันซึ่งสร้างความสนใจให้ผู้คนเป็นจำนวนมากผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยาน้องเกดใหญ่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยพบว่ามีการปลูกพืชผักสวนครัวเช่นมะเขือพริกกระเพรากระเจี๊ยบรวมถึงมีการปลูกสมุนไพรเช่นฟ้าทลายโจรนานเฉาเว่ยซึ่งแต่ละตัวจะเป็นสมุนไพรไทยที่นำไว้ทานอย่างเช่นนานเฉาเว่ยหรือเรียกอย่างว่าป่าช้าเหงาจะไว้กินทำให้ไม่เจ็บป่วยรักษาผื่นคันนำมาขยี้นอกจากนี้ยังมีหญ้าปักกิ่งซึ่งเอามาไว้ต้มปั่นแก้วร้อนในรวมถึงฟ้าทลายโจรซึ่งจะนำมาตากแห้งและนำมาทำเป็นแคปซูลนายบุญมาผังรักประธานชุมชนโรงไม้ขีดที่กล่าวว่าในช่วงโควิด-19 ทางชุมชนไม่ได้มีอะไรมากก็ได้มีแค่การปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้จึงเอาผักที่ปลูกไว้แจกให้กับคนที่เดือดร้อนในช่วงโควิด-19 โดยไม่เก็บเงินส่วนสมุนไพรเช่นต้นฟ้าทลายโจรนั้นจะนำมาตากแห้งและนำมาบดตามขั้นตอนก่อนนำมาใส่แคปซูลแจกจ่ายแก่ชุมชนให้ทานในช่วงโควิด-19 บางคนมีน้ำใจใส่เงินบริจาคเพื่อนำมาเป็นต้นทุนการผลิตเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่วิสาหกิจชุมชนพัทยาโทรสอบถามที่เบอร์081-982-0758นายบุญมาผังรักประธานชุมชนโรงไม้ขีดแล้วไปพูดผมก็กินอยู่แต่ไม่แต่หาที่ยากก็ไม่เหมือนเขาเวชกระพงก็เป็นผักสวนครัวทั่วไปทั้งนี้มันก็เป็นกวางตุ้งผักบุ้งคะน้าแล้วก็กำลังเพาะกล้าพวกผักสลัดอยู่เพราะว่าเราเว้นมา2เดือนเพราะมันร้อนจัดเพาะไม่ขึ้นอากาศเป็นร้อนส่วนทางนู้นก็เป็นผักสวนครัวเหมือนกันเป็นพวกมะเขือพริกฮะมะเขือก็มีมะเขือยาวมะเขือเปาะมะเขือพวงฮะตัวค้างกระเพราอะไรพวกนี้สวนครัวตอนนี้เห็นมีสมุนไพรมีสมุนไพรอะไรบ้างครับตอนนี้สมุนไพรหลักๆเรามีหนานเฉาเหว่ยฟ้าทลายโจรแล้วก็หญ้าปักกิ่งครับฮะอันนี้เราปลูกเสร็จเราไปทำอะไรพวกสมุนไพรครับเราไปทำอะไรเราก็เอามาสกัดเป็นแคปซูลครับยังหญ้าปักกิ่งคนที่มีอาการมะเร็งอะไรพวกนี้ก็เอาไปปั่นหรือไปต้มครับก็ช่วยได้หนานเฉาเหว่ยสรรพคุณหนานเฉาเหว่ยที่ผมศึกษามา 4-5 ปีนะผมก็กินประจำมันช่วยคุมความดันเบาหวานแล้วก็คุ้มกันมะเร็งนะเขามีสรรพคุณหลายอย่างอย่างใบสดเนี่ยเราเป็นผื่นคันที่ว่าโรคคันหรือว่าแพ้ภูมิแพ้คันๆเป็นลมพิษอะไรเนี่ยเอาใบสดเนี่ยมาถู 2-3 ครั้งก็จะหายนะส่วนผมไม่แนะนำให้กินสดนะที่ผมทำก็เอามาผึ่งหมาดแล้วก็เข้าอบเสร็จแล้วก็เอามาปั่นละเอียดแล้วใส่แคปซูลนะอันนี้ก็ช่วยได้ก็กินแล้วหลับดีนะส่วนผงเนี่ยแผลที่รักษายากหรือแผลไม่แห้งเนี่ยผงของเฉาเหว่ยไปใส่แห้งหมดนะสรรพคุณครับนะส่วนฟ้าทลายโจรก็มีอาการไข้ผมก็ต้องกินฟ้าทลายโจรนะอย่างสถานการณ์อย่างเนี้ยผมว่าต้องมาสัมผัสอย่าไปฟังข่าวทั่วไปนะสัมผัสจริงๆจริงๆแล้วที่ผมกินฟ้าทลายโจรก็คือมีอาการหวัดมึนหัวก่อนนอน2เม็ดเช้ายังไม่ค่อยดีก็เช้าอีก2เม็ดมันก็หายไม่เห็นมีอะไรเพราะฟ้าทลายโจรเขาเก่งเรื่อง
อักเสบไข้นะเรื่องอักเสบดีครับตอนนี้เราปลูกเราก็มีผักต่างๆนี่เห็นลงในเฟซก็คือช่วงนี้จะแจกหรือว่าเป็นยังไงมียังไงก็คือตอนนี้เราเห็นข่าวแล้วเกี่ยวกับโควิดเนี่ยนะเราก็รันทดคือผมเนี่ยไม่มีทรัพย์ที่จะไปช่วยเหลือใครจะมีกำลังที่ว่าจะมาทำตัวเนี้ยก็เปิดว่าใครอยากกินผักปลอดสารฟรีนะเราถือว่าเราเปิดสวนปันสุกนะครับบางคนก็จะเอาตังมาให้อะไรผมบอกไม่ต้องนะเราแจกฟรีแต่คุณจะเติมสุกเราก็มีกล่องให้คุณแล้วแต่คุณจะจ่ายอะไรเท่าไหร่เพื่ออนาคตว่าเราจะทำต่อเนื่องไปอย่างเงี้ยคือเติมสุกมีทั้งปันสุกทั้งเติมสุกเป็นทุนกันครับแล้วอย่างพวกฟ้าทลายโจรนี่เราก็ทำจำหน่ายหรือว่าทำแจกหรือว่าปกติชุมชนปกติผมก็ทำขายแต่เราขายถูกกว่าเขาฮะส่วนบางคนมาขอเราก็ให้ครับครับก็ให้กับพวกชุมชนใช่ใช่ครับหรือว่าคนมีอาการเนี่ยเขาไม่รู้ผมก็ไปให้เขากินอยากจะฝากอะไรพวกเกี่ยวกับสมุนไพรของเราเองครับที่ในเกี่ยวกับโควิดอะไรเงี้ยอยากให้มีมาที่คือจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าที่สัมผัสผมกินฟ้าทลายโจรแล้วก็แนะนำให้คนอื่นกินเนี่ยถ้าไม่มีอาการก็กินป้องกันก่อนนอน2แคปซูลนะป้องกันแต่ถ้ามีอาการจะเป็นโควิดหรือว่าปวดหัวเป็นไข้อะไรเนี่ยกิน2เม็ดเช้ากลางวันเย็นนะแล้วควรกินน้ำอุ่นนะน้ำอุ่นคือน้ำร้อนปล่อยให้อุ่นหน่อยแต่ถ้าจะให้ดีเราจะมีขิงกระชายใส่ไปหรือมะนาวอะไรใส่ไปให้น้ำมันสดชื่นหน่อยมันก็ช่วยฆ่าเชื้อได้เพราะน้ำร้อนเนี่ยมันมีอุณหภูมิที่ฆ่าเชื้อได้เห็นไหมประเทศจีนหมดเร็วเพราะอะไรเพราะชาวจีนชอบกินน้ำชานะเท่าที่เราเอามาวินิจฉัยนะครับเบอร์ของผมเวลานี้ที่ใช้อยู่ก็เบอร์ส่วนตัว0819820758ครับตรงนี้มันเขตชุมชนกระทิงลายแต่ผมอยู่เขตติดต่อก็ชุมชนบ้านหลวงมิขีดแต่ตัวเนี้ยมันเป็นวิสาหกิจชุมชนที่หลายคนมาทำแล้วก็ไม่ประสบผลสำเร็จทีนี้ผมก็เลยมาพลิกฟื้นใหม่จะให้เกิดผลสำเร็จให้ได้